สวัสดีครับตรงนี้นะครับจะอธิบายหน่อยนะฮะนี่คือเคสคุณนิ่มนะครับเมื่อคืนที่ผมพอเจอปัญหาแล้วผมมานั่งทำคลิปแล้วก็มานั่งคุยกันนะครับตรงนี้ไม่คิดบริการเพิ่มอะไรนะให้สำหรับคนที่โรงเรียนเลยนะฮะคนที่โรงเรียนแล้วก็จะเป็นเคสที่แบบเหมือนทำอีเบย์มาก่อนเรียนกับผมเสร็จแล้วมันไม่ซักเซสเหมือนอย่างเคสคุณนิ่มเนี่ยนะครับทำมาเกือบปีแต่ไม่ซักเซสลงของก็น้อยคีย์เวิร์ดสินค้าที่ลงไปมันก็ไม่แมชเจอพี่จีนตัดราคาเนี่ยคุณนิ่มก็เลยพิมพ์มาเลยขอบคุณค่ะเคลียร์ค่ะเดี๋ยวลองหาอย่างอื่นขายด้วยแล้วก็ปรับราคานะฮะอีกอย่างน่าจะดีขึ้นแต่ยังไม่ได้คุยเรื่องคีย์เวิร์ดอันนี้คุณนิ่มต้องปรับคีย์เวิร์ดด้วยนะครับส่วนตัวผมจะวิจารณ์ตรงๆเลยนะฮะตามพิมพ์เลยนะวิจารณ์ตรงๆแล้วก็ผมก็ถามว่าคีย์หลักนะฮะคีย์หลักก็ผิดอีกนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆคนที่ทำ eBay อยู่แล้วแล้วมาเรียนผมนะครับไอเนี้ยมันเหมือนคุณอาจจะเรียนที่อื่นมาก่อนคุณอาจจะหาของฟรีใน YouTube หนังสืออะไรต่างๆซื้อหนังสือมาอ่านแต่คุณไม่ซักเซสนะครับผมยินดีวิจารณ์ตรงๆบอกเลยว่าวิจารณ์ตรงๆสินค้าของคุณนะครับส่งมาแต่นี้จะเป็นอย่างลับนะเราจะไม่ได้โชว์สินค้าเลยนะหรืออย่างเคสคุณนี่เมื่อวานที่ผมเอามาพูดผมก็ไม่ได้พูดเรื่องสินค้าให้กับคนนอกนะตัวสินค้าตัว ID ยังเป็นของคุณไม่มีใครรู้แต่ตัวไหนถ้ามันผมดูแล้วว่าเป็นปัญหาที่มันน่าเอามาแชร์ผมจะเอามาแชร์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นบริการให้กับเพื่อนๆที่โรงเรียนกับโอ๊ตออนไลน์เลยนะครับและคุณคิดว่ามันเป็นปัญหาทำไมฉันทำแล้วฉันขายไม่ได้ทั้งๆที่ฉันคิดว่ามันน่าจะขายได้ทำไมมีคนดูแต่ไม่ซื้อผมยินดีวิจารณ์ให้นะครับบริการของคนเรียนนะครับตั้งแต่คลาสเริ่มต้นเลย 1,500 บาทแล้วก็ลองสมัคร 1,500 มาก่อนดูคลิปสอนแล้วก็ใครลงแล้วแต่ขายไม่ค่อยออกแล้วอยากรู้ว่าเพราะอะไรผมยินดีวิเคราะห์ให้ไม่อ้อมนะฮะตรงๆอาจจะทำร้ายน้ำใจแต่ดีกว่าคุณจมปลักอยู่กับมันอีก 4-5 เดือนอีก1ปีกับถ้าเกิดธุรกิจมันไม่ดีจริงทิ้งมันไปเถอะหาใหม่ที่มันเวิร์กดีกว่าอ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในบริการเสริมนะครับไม่ได้คิดเงินเพิ่มนะฮะยินดีให้การวิเคราะห์กับสินค้ากับเพื่อนสมาชิกเน้นกับคนที่ทำมาแล้วแล้วมาเรียนนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เรียนกับผมก็จะทำแนวทางของผมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันคนที่เรียนไปแล้วแบบเลือกสินค้ามาส่งมาให้วิเคราะห์ก็ได้แล้วผมก็ยินดีให้คำวิจารณ์ตรงๆไปเหมือนกันจะได้รู้ว่าไม่ต้องเอาเงินไปลงทุนทำอย่างอื่นดีกว่าอ่ะจบคลิปเท่านี้แหละง่ายๆขอบคุณครับสวัสดีครับจากโอ๊ตออนไลน์นะฮะโอ๊ตออนไลน์นะฮะโอ๊ตออนไลน์